สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะเอาเจ้าตัวมิแบนนะครับผมกับเจ้าตัวกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับผมเชื่อไหมครับว่าเจ้าตัวมิแบนของเราเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นรีโมทสำหรับกล้องโทรศัพท์มือถือสำหรับ Android เท่านั้นนะครับผมนะสำหรับ iOS เนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะไม่มีนะครับส่วนวิธีเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันเลยโดยอันดับแรกนะครับสิ่งที่คุณต้องมีนะครับผมนะประกอบไปด้วย3อย่างนะครับ1ก็คือเจ้าตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Remote Shutter Selfie Camera Mi Band 3แล้วก็จุดๆ ETC นะครับผมนะก็คือผมว่าจะว่ามันน่าจะใช้ตั้งแต่มิแบนด์3แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นมิแบนด์4ก็สามารถใช้งานได้นะครับ2ก็คือโปรแกรมที่เป็นOpen Camera นะครับผมหรือว่าFree Camera ที่เป็นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับคือต้องมีอันนี้1อันที่2นะครับอันที่3ก็คือเจ้าตัวมิแบนด์ของคุณนะครับผมนะโดยที่ผมใช้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น4นะครับอ่ะมาดูกันว่าเจ้าตัวมิแบนตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็นรีโมทชัตเตอร์สำหรับกล้องบน Android ได้ยังไงนะครับผมนะก็เริ่มจากการเปิดโปรแกรมลงโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับแล้วจะมีให้เลือกตั้งแต่ทำรีโมทชัตเตอร์กับไซเลนโหมดนะครับก็คุณแค่เปิดตัวนี้เนี่ยปกติมันปิดแล้วเปิดอยู่คุณแค่เปิดรีโมทชัตเตอร์ตัวนี้นะครับผมนะแล้วเขาจะมี How to อยู่ข้างล่างนะครับผมก็คือ How to เนี่ยก็คือTurn on remote shutter อ่ะก็คือนี่นะครับ remote shutter ตัวนี้ข้อที่2ก็คือ open app โดยแอปที่สามารถใช้งานได้นะครับผมมีตั้งแต่มีอยู่3แอป 3-4 แอปนะครับมี open camera นะครับผม beacon camera นะครับผม night selfie camera นะครับ circle camera แล้วก็ free camera นะครับผมโดยโปรแกรมที่ผมไปใช้เนี่ยชื่อว่า open camera นะครับผมโดย open camera เนี่ยมันมีคุณสมบัติอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นถ้าโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยไม่รองรับเจ้าตัวไมค์ 3.5 ในการเรคคอร์ดวิดีโอนะครับคุณสามารถใช้เจ้าตัว Open Camera ตัวนี้ในการถ่ายแล้วให้รองรับไมค์ 3.5 ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดโปรแกรม Open Camera สักครู่หนึ่งนะครับนี่นะครับก็สามารถจิ้มไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมนะอ่ะนี่เนี่ยผมลงไว้แล้วนะครับสำหรับ Open Camera นี่นะครับปุ๊บจะเปิดขึ้นมานะครับตัว Open Camera เนี่ยไม่ต้องเซตอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ต้องเซตอะไรเลยนะครับที่ Mi Band เนี่ยก็ไม่ต้องเซตคือแค่ลงโปรแกรมไอ้เซลฟี่เมื่อกี้นะครับผมแล้วเปิดไอ้ตัวรีโมทชัตเตอร์นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนะโอเคครับให้เราไปที่ More ในเจ้าตัวเมื่อเราเปิดเจ้าตัวไอ้ตัวแอปที่ชื่อว่า Open Camera แล้วนะครับผมให้ไปที่ More บน Mi Band ของเรานะครับนี่ More บน Mi Band ของเรานะครับแล้วไปที่ไซเลนต์นะครับผมนะไซเลนต์ตรงนี้นะครับนี่ไซเลนต์ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ปิดเปิดมันนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือถ่ายแล้วนะครับผมนะแล้วก็ปิดเปิดทีปึ๊บคือมันจะถ่ายทั้งตอนที่ปิดแล้วเปิดโหมดไซเลนต์นะครับผมนะเราสามารถที่จะตั้งเป็นรีโมทชัตเตอร์ได้นี่นะครับผมนะโอเคก็เป็นทริคง่ายๆนะครับผมสำหรับเจ้าตัวมิแบนด์4ตัวนี้นะครับนะเผื่อใครแบบว่าเฮ้ยมีกล้องมือถือแล้วอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากจะถ่ายแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณตั้งกล้องไว้ถอยหลัง10วิมันอาจจะไม่ทันนะครับผมนะคุณล่ะอาจจะลองใช้เจ้าตัวมิแบนด์ของคุณเนี่ยในการคอนโทรลได้นะครับโอเคไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ